Hi PBS Podcast View the world via the voice หลังจากที่นักบินอากาศสองคนได้เดินทางลงไปเหยียบดวงจันทร์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติในโครงการอพอลโล11กระแสะความฮป์ด้านอวกาศก็ดูจะลดลงไปไม่น้อยเลยในหมู่ประชาชนทั่วไปแต่นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นป๊อปเข้าเจอร์อวกาศลูกใหม่ที่ครั้งนี้ไม่ได้หยดยงกับเรื่องราวของฮีโร่นักผจญภัยไม่ได้หยดยงกับเรื่องราวของการแข่งแย่งเป็นชาติมหาอำนาจ แต่มันคือเรื่องราวของการสำรวจและการเดินทางของมนุษยชาติสู่การทำความเข้าใจตัวเองการทำความเข้าใจจักรกวาลและการทำความเข้าใจธรรมชาตินี่คือเรื่องของปรับเค้าเชอร์อวก,กาศที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังในสัปดาห์นี้ครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปรับเชียร์พัฒอาชีวรางโรครับสวัสดีครับผมเต้นนัทนน์ดวงสูงเนินครับ วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันต่อถึงประเด็นเรื่องป๊อปเค้าเจอร์กับอวกาศจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันไปคร่าวๆแล้วว่าป๊อปเค้าเจอร์คืออะไรรวมไปจนถึงได้ยกตัวอย่างเคสหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับวงการอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีในปัจจุบันนั่นเองแต่ก็อย่างที่เราเกริ่นไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยป๊อปเค้าเจอร์มันอาจจะไม่ได้อยู่แค่รูปแบบของหนังหรือซีรีส์เท่านั้น บางทีมันก็อาจจะอยู่ในรูปแบบอื่นๆอย่างเช่นหนังสือหรือแม้แต่สิ่งของที่เป็นนามธรรมอย่างเช่นความคิดหรือไม่เซตก็ได้สำหรับเรื่องนี้พี่เติ้ลว่ายังไงบ้างครับใช่ครับคืออย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนที่แล้วเนี่ยแต่และตัวอย่างที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันเนาะเราจะเน้นไปที่ตัวโครงการอวกาศและกันเรียกว่าเป็นโครงการอวกาศที่ยิ่งใหญ่มากๆ2โครงการที่เหมือนกับทําให้ทั้งโลกเนี่ยสนใจเรื่องอวกาศเนาะ ตัวแรกก็คือตัวโครงการอพอลโลที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วละเวลาพูดว่าอพอลโลทุกคนก็จะนึกถึงนิวอาร์มสตองนึกถึงบัสออรรินนึกถึงการไปเหยียบดวงจันทร์นึกถึงการสำรวจดวงจันทร์ต่างๆมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยที่ก็จะมีโครงการเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งที่ชื่อว่าโครงการอัเตมิสเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยหลายคนก็จะมองภาพคล้ายๆกันละกันว่ามันเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็มีความร่วมมือนานาชาติต่างๆมากมายนะครับ แล้วก็ตัวอย่างที่เราหยิบยกขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Toy Story เนาะตอนที่แล้วที่เราพูดคุยกันเรื่องของ l u ส h t y e a r หรือว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยส i p p e r i p หรือว่าการเอาตุ๊กตา Snoopy ขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยมันก็ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับตัวโครงการเกี่ยวกับไปดวงจันทร์ทั้งนั้นเลยนะครับ ซึ่งเราก็คงไม่ปฏิเสธหรอกว่าตัวโครงการไปดวงจันทร์เนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่มากทีนี้คําถามก็คือแล้วในช่วงเวลาที่การสํารวจอวกาศเนี่ยมันไม่ได้มีความเป็นรูปธรรมหรือว่ามีโครงการอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับถ้าพูดกันตรงๆเลยเนี่ยช่วงที่เป็นจุดตกต่ําและการใช้คําว่าตกต่ําเลยในการสํารวจอวกาศเนี่ยนะฮะที่มันจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์นะฮะรูปแบบของสื่ออวกาศรูปแบบของ ป o อปปูล่าเค u r เจที่มันสื่อออกมาเนี่ยมันออกมาเป็นลักษณะไหนได้บ้างนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันซึ่งช่วงเวลาที่ต้นพูดถึงเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยอยากให้นับตั้งแต่ช่วงประมาณปี1970ละ้วกันอะสัก70ไปปลาย,ลายมาจนถึงช่วงประมาณปี2000นะฮะถามว่าทำไมถึงเลือกช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่โครงการอพอลโลเนี่ยกระแสมันเริ่มตกและ แล้วก็มันดันมีปัญหาอันนี้คือพูดถึงในฝั่งสหรัฐเป็นหลักนะฮะมันดันมีปัญหาเรื่องโครงสร้างทางการเมืองการปกครองด้วยมันมีปัญหาเรื่องการเมืองมีปัญหาเรื่องการส่งทหารไปรบในเวียดนามนะฮะมีปัญหาเรื่องการประท้วงต่างๆมากมายถ้าให้เทียบกับสื่อในช่วงนั้นเนี่ยหรือว่าป๊อปเค้าเจอร์ในช่วงนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนึกภาพหนังเรื่องหนึ่งฮะซึ่งเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้รับชมกันก็คือภาพยนตร์เรื่อง forest gum อ่าซึ่ง forest gum เนี่ยสิ่งที่เห็นในหนังเลยนะพี่รู้สึกว่ามันเป็นการถ่ายทอดภาพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยในช่วงยุคประมาณสงครามเวียดนามเนี่ยไปจนถึงประมาณแบบ1ิปีให้หลังนะฮนะซึ่ง ก็อย่างตัวของ Forest Gump เนี่ยที่เป็นตัวเอกของเรื่องเนี่ยจริงๆแล้เราเป็นเรียกว่าเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาละกันไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงๆแต่ว่าเขาใช้ตัวของ Forest Gump เนี่ยถ่ายทอดเอาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในสหรัฐในช่วงนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามเวียดนามหรือว่าเรื่องของ Watergate Scandal นะครับซึ่งก็นับว่าเป็นคดีทุจริตที่ใหญ่ที่สุดใน ประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยก็ว่าได้ไปจนถึงยุคที่มีการประท้วงเกิดขึ้นในแต่ละรัฐนะครับรวมถึงการเกิดขึ้นของนักกิจกรรมนะฮะแอบบี้ฮอฟแมนนะคนในกลุ่มนี้กลุ่มยิป,ปี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นยุคที่สหรัฐอเมริกาเรียกได้ว่ามีความวุ่นวายและกันนะครับซึ่งหนังเรื่องอื่นๆเนี่ยเมื่อกี้คุยกับป๊อบก่อนที่จาอัดเนี่ยก็นึกถึงเรื่องของแบบเดอะโพสอะไรอย่างเงี้เนาะออะอย่างเรื่องเดอะโพสเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ อิทธิพลของสื่อเนาะที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับจุดเด่นอันหนึ่งเลยและกันของสหรัฐอเมริกาที่เป็นตัวเชิดชูความแบบ freedom of press freedom of speech อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยเาจะสังเกตเห็นว่าสหรัฐอเมริกาช่วงนั้นอนะมันมีความวุ่นวายในเชิงสังคมวัฒนธรรมอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเลยดังนั้นการสำรวจอวกาศเนี่ยถามว่ามีไหมมันก็มีอยู่แหละแต่ว่าประเด็นหลักอะมันจะไม่ได้ถูกเอามาเกี่ยวข้องกับอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์อะ คือนึ่ภาพบอกว่าในแต่ละยุคอะมันก็จะมี Talk of the Town ของมันนะแต่ว่าพอในยุคแบบ1970-1980-1990เปนรี้ยประเด็นพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีอ,อ,อีกอันหนึ่งก็คือ,เ,อเรื่องของอิทธิพลด้านคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้มากกว่าคือในตอนนั้นอะอเมริกาในช่วงแบบปี1980อะมันเริ่มเกิดการ Democratization ของคอมพิวเตอร์เนาะอย่างเช่น ทาง Apple เองเนี่ยนะก็เริ่มมีการทำตัว p e r s o n a คอมพิวเตอร์นะเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเข้ามาแข่งกับตลาดที่เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มันจะไปเน้นโฟกัสเชิงเทคโนโลยีที่สุดท้ายแล้วก็ไม่ปฏิเสธหรอกว่ามันก็เกิดจากอพอลโลอยู่ดีนั่นแหละแต่ว่าคนเนี่ยไม่ได้ไปโฟกัสที่แบบอวกาศในตอนนั้นนะคืออวกาศในตอนนั้นเนะ่ยเรียกได้ว่าคนแอบหยีอะอ ผมว่าประเด็นเรื่องของอวกาศในช่วงนั้นนี้น่าสนใจมากขอเล่าย้อนกลับไปนิดน,นึงละกันหาคือปกติเวลาเราพูดถึงการไปสำรวจดวงจันทร์กันเนี่ยเป็นความยิ่งใหญ่เป็นความสําเร็จของมนุษย์ที่สามารถไปเหยียบบนดวงจันทร์ได้สําเร็จเหมือนกับเป็นการเดินทางครั้งใหญ่เนาะคำถามคือจริงๆแล้วอะอพโลโลมีถึงอพอลโล17เนาะก็มีอ,อ,อีกต้อง6โครงการหลังจากอพอลโล1 1แต่ว่ามันหายไปไหนละทาไมเขาไม่แบบว้าวเหมือนก่อนนั้นนั้นแล้วคําตอบคือก็ใช่หาพราะคนเขาไม่วาวกันแล้วตอนอพอลโล12ไปเนี่ย คนก็อาจจะยังตื่นเต้นกันอยู่เฮ้ยกับไปดวงจันทร์อีกแล้วแต่มันก็ไม่ได้แบบมีไฮระดับที่คนมารอ,อดูไลฟ์ทัวโลกเหมือนตอนอพอลโล11แล้วจนกระทั่งถึงอพอลโล17อะฮะมันภาพของมันกลายเป็นดูทีนมากกว่าไม่ได้ม,มันมันเหมือนกับเป็นการไปสำรวจที่ที่เออมันก็เคยไปมาแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นครั้งแรกพี่ว่าเปรียบเทียบอย่างเงี้ยพี่ว่ามันเหมือนกับเวลาที่เราดู Space X มันลงจอดจรวดอะ ตอนแรกก็คือแบบโอ้โหว้ามากทุกคนแบบว่าต้องดูต้องมีการถ่ายทอดสดทุกคนดบบโอ้โหเชียร์แต่ตอนนี้ก็คือเออก็ปกตินี่อืมใช่ก็เห็นทํากันปกติประจำอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ <c oughs> ตื่นเต้นอะไรมากแต่ถามว่าทําไมคนยี้เพราะว่าอย่าง space X อะฮะแบบคนเขาอาจจะรู้สึกปกตินะว่าเออก็ลงจอดได้แล้วก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าอพอมันเป็นโครงการ Apollo อพอลโลอะฮะมันใช้เงินของประชาชนมันใช้ภาษีประชาชนในการเดินทางเออเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนเขาก็จะแบบเฮ้ยทําไมต้องเอาเงินเราไปเที่ยว ต่างโลกด้วยวะหรือ,อมันเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารถ้าพูดกันตามตรงโครงการอัอพลโลมันก็อาจจะมีหมุดหมายด้านวิทยาศาสตร์แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากระดับไปเปลี่ยนแปลงวงการวิทยาศาสตร์ขนาดนั้นจนกระทั่งคนรู้สึกว้าวในเรื่องที่ไม่ใช่แค่การไปเหยียบดวงจันทร์นะฮะมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งในโครงการที่ประชาชนอยากลดงบมากที่สุดเพราะว่า ตอนนั้นเนี่ยครับเ,ออเป็นหลักเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณแผ่นดินในช่วงนั้นเลยถ้าลองมาเทียบกับงบประมาณนาซาปัจจุบันแล้วอะฮะมันอยู่แค่ศูนย์จุดกว่ากว่าเปอร์เซ็นต์เองนะแต่มันขึ้นไปเป็นหลักหน่วยเปอร์เซ็นต์อะซึ่งมันถือว่าเยอะมากอ่าฮะทีเนี้ยมันก็เหมือนกับเรียกว่าเป็นช่วงที่ทําให้ประชาชนเริ่มสนใจอวกาศน้อยลงล้วก,กันเพราะว่าหลังจากที่มันเกิดความตื่นเต้นไปแล้วแล้วประชาชนก็เห็นว่าหลังจากนั้นมันก็ดูไม่ได้มีอะไรว้าวเนาะแล้วแบบมันดูผ่านงบ เล่นด้วยมันทําให้ความหายด้านอาวกาศของประชาชนลดลงเรื่อยๆประกอบกับที่ช่วงนั้นเนี่ยมันเริ่มมีประเด็นเรื่องสงครามเวียดนามเข้ามาอม,มันทําให้ประชาชนย้ายไปโฟกัสกับเรื่องอื่นอย่างที่พี่เติ้ลบอกเลยว่ามันเหมือนเปลี่ยนท a l กออฟเทิ o ทไปทําให้งานด้านอาวกาศเนี่ยฮะมันถูกลดทอนลงในสายตาสื่อหรือว่าสปอตไลท์มันก็ไม่ได้ถูกฉายเท่าอย่างในโครงการอพอลโลแล้วมันก็เลยเป็น ที่มาของโครงการ Skylab ที่หลายคนน่าจะได้ยินน้อยกับพอลโลมากๆ,ๆทางทางที่จริงๆแล้ว่มันก็มีความว้าวในตัวของมันเองว่าเฮ้ยมันส่งคนไปอวกาศต้องเป็นหลักเดือนอะแต่ว่าคนเขาเออไม่พูดถึงกันแล้วเพราะแบบเออคนก็งันงันอะไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้ว<ช>ถามว่าทาไมมันถึงเป็นจุดตกต่ําผมว่ามันเป็นจุดตกต่ําในสําหรับผมนะผมรู้สึกมันเป็นจุดตกต่าในมุมมองของสื่อในมุมมองของประชาชนว่ามันม,มันไม่ได้ทําให้ประชาชนรู้สึกทึ่งขนาดนั้น ซึ่ง,ซ,ง uh ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่หลายคนอาจจะดูไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะว่าเออก็แค่ประชาชนไม่สนใจแต่ถ้าง,งานมันเดินต่อไปได้เรายังไงผมว่าจริงๆแล้วว่าในเบื้องหลังมันสําคัญมากเพราะว่าการที่ประชาชนเขาจะเห็นภาพการที่ประชาชนเขาสนใจหรือว่าการที่ประชาชนเขามีส่วนร่วมตื่นเต้นกับ โครงการสำรวจอวกาศมันส่งผลกับภาพลักษณ์มันส่งผลกับการให้งบประมาณและมันส่งผลกับการผลิตนักวิทยาศาสตร์ม,มันอาจจะดูซับโทเนาะแต่ว่าผมว่าความนิยมของอวกาศมันเริ่มซาเนี่ยภาพของอวกาศมันก็เริ่มซาลงเรื่อยๆเนาะซึ่งมันก็ยาวนานมาจนถึงโครงการใหม่โครงการใหญ,โใหญ่โครงการใหม่ในการสำรวจอวกาศของสหรัฐเมกาก็คือโครงการ s Space s h u t t ท e ซึ่งมันก็ไม่ได้อะไรจนกระทั่งปี1986เนี่ยมันได้เกิดศกนัตกรรมครั้งใหญ่ที่อาจจะเรียกได้ว่าใหญ่กว่าพโลหนึ่งอีกซึ่งในตอนนั้นเนี่ยฮะมันก็ทำ ก็นับว่าใหญ่มากๆเลยเพราะว่าอย่างโครงการอพโลโลหนึ่งเนี่ยแค่ตอนนั้นเนี่ยฮะมันคือ3าคนมันก็นับว่าเรื่องใหญ่มากๆแล้วทําให้ภารกิจอวกาศของมนุษย์เนี่ยมันยุติไปเป็นปีเลยก็ว่าได้ครั้งนี้เนี่ยฮะมันคือ7คนมันทําให้ภาพของอวกาศและภาพของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันดูกลายเป็นสิ่งที่อันตรายมากขึ้นมากๆเขาก็จะมีพูดถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่นักวิทยาศาสตร์เขาโคตหถูกกันมากเพราะว่านอกจากที่จะมีเพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยเสียชีวิตแล้วมันยังทําให รัฐบาลสหาร,ารัฐรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยยุติโครงการเกี่ยวกับอวกาศเอาจริงๆพี่ว่าไม่ต้องไปไกลถึงสหารัฐก็ได้นะพี่มีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่หลายคนที่เหมือนกับว่าได้เติบโตมาแล้วก็เห็นภาพของตัวกระสวยเนี่ยชาเลนเจอร์เนี่ยระเบิดคือมันน่าหดหูนะฮะทุกคนลองนึกภาพว่าเด็กคนนึงเนี่ยมีความฝันโตมาโอ้โหอยากจะเป็นนักบินอวกาศอยากจะไปอวกาศเห็นความสําเร็จจาก โครงการอพอลโลตอนที่แบบยังเด็กมากๆหรือตัวเองยังไม่เกิดแต่ว่ามีผู้ใหญ่เนี่ยเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของโครงการอพอลโลให้ฟังแต่ก็ได้มาเห็นความสูญเสียของกระสวยอาวากาศเนี่ยมันมันน่าหดหูนะฮะคนหนึ่งที่พี่เคยคุยประเด็นเรื่องนี้ด้วยเนี่ยก็คืออาจารย์พิษพงศวัรษคือไปคุยในรายการของอาจารย์พิษนั่นแหละแล้วก็ดันมาเข้าประเด็นนี้พอดีอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าเออจริงๆเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันสร้างความหดหู ให้กับไม่ใช่แค่คนในอเมริกานะแต่หมายความว่าคนทั่วโลกอ่ะเด็กๆที่มีความฝันว่าโอ้โหอยากจะเป็นนักปินนอำกาศอยากจะไปอวกาศพอเจอภาพนี้ภาพที่แบบกระสวยมันพุ่งขึ้นไปแล้วมันดันระเบิดเนี่ยโอ้โหคนนี้เลิกตามเลยนะฮะเราก็เลยมองว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่แบบขวัญกําลังใจในการเดินทางไปอวกาศเนี่ยมันมันตกต่ําลงมาเยอะมากคือที่บอกว่าตกต่ำเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ได้มีนว,วตัตก,กรรมใหม่ๆหรือว่าไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าหมายความว่า ขวัญกาลังใจของคนในยุคนั้นอ่ะมันตกลงอ่ะมันหวบลงไปอ่ะก็เลยยุคนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นยุคที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทาภารกิจอวกาศที่มันแตกต่างออกไปละกันเช่นพวกการส่งยานอวกาศไร้คนขับนะการส่งโพรบการส่งยานลงจอดอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าครับอืคือเหมือนกับว่ามองว่าโอ้โหจริงๆแล้วการเอาชีวิตของมนุษย์เนี่ยไปสำรวจเนี่ยมันมันไม่คุ้มอ่ะมันเสี่ยงเกินไป มันก็เลยเกิดเป็นโครงการแบบหลายๆโครงการเนาะที่เป็นโครงการการส่งยานอาวกาศไร้คนขับนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวโครงการมารินเนอร์นะครับซึ่งเป็นมารินเนอร์แบบยุคท้ายๆเลยนะเพราะว่ามารินเนอร์ยุคแรกๆคือมันก็เกิดขึ้นในยุคแบบยุคอพโลโลนั่นแหละนะแต่จะเป็นพวกแบบโครงการไพลอนียโครงการอะไรที่มันแบบโอ้ไปไกลๆไปดาวพฤหัสบดีไปดาวเสาอะไรแบบนี้ครับ อีกโครงการที่ได้รับการเอามาพูดถึงเยอะมากๆก็คือโครงการพ i ยอเนียกับโครงการ Voyager ซึ่งอันเนี้ยจะไม่ลงลึกแล้กันแต่เพราะว่าที่เราพูดกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Space Shuttle เนี่ยเราเคยพูดไปแล้วนะครับในตอนเรื่องของกระสวยอวกาศกับความเท่าเทียมเนาะในขณะเดียวกันตอน Golden Record เนี่ยที่พูดถึงตัวโครงการ Voyager เนี่ยอันนั้นนะ่ะน้ำหวานก็เล่าไปแล้วในตอน Golden Record ซึ่งซึ่งวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่เรื่องของสื่อกันมากกว่านะครับซึ่งผมคิดว่าอีกประเด็นหนึ่งที่แบบเกี่ยวกับการที่เราส่งยาลายคนขับไปเนี่ยมันมีปัจจัยหนึ่งที่ผมว่ามันส่งผลมากๆคือที่เป็นยานอากาศไร่คนขับเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดขึ้นปุบปรับแบบโครงการที่ส่งอนุ์ไปอย่างเช่นการส่งโครงการอพอลโลเนี่ยมันคือเราบายบายบอกมือนักวินยนวอากาศขึ้นสู่อวกาศไปเนาะแล้วก็ในช่วงเวลาแบบหลักสัปดาห์เขาก็แบบถ่ายทอดสัญญาณกลับมาที่โลกบอกเอ้ยลงไปเหยียบดวงจันทร์แล้วนะ แต่ว่าทีนี้หาพอมันเป็นโครงการที่เป็นยานอวกาศไร้คนขับอย่าง m a r i n e r อร์ n e e r เนียหรือว่า v o y เ g e r เจอเองก็ตามเนี่ยมันเป็นโครงการที่ใช้ระยะเวลาเป็นหลักปีเออใช่การที่แบบมันต้องมันต้องเดินทางเนี่ยมันต้องรอใช่การที่ยานพวกนั้นเนี่ยฮะมันเดินทางไปดาวดวงหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นปุบปับมันไม่ได้แบบส่งยานปุ๊บแล้วเห็นผลเลยเนี่ยแล้วการที่มันใช้เวลาเรียกว่าบางทีเนี่ยเป็นหลักทศวรรษเลยก็ว่าได้ก็คือเป็นหลักสิบปีมันทําให้ความไฮป์เนี่ยมันไม่ได้สูงเท่ากับ โครงการก่อนๆที่แบบระยะเวลามันสั้นกว่าพูดง่ายก็คือมันกีก่ะมันแบบอ่าใช่เออมันต้องอาศัยความเข้าใจอ่ะว่าแล้วไงวะไปสำรวจดาวอังคารไปสำรวจดาวพฤหัสแต่คือคุณไม่ได้เอาคนไปนี่แล้วทำไมมันต้องว้าวด้วยดาวครอพวกนี้มันเรายังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะนะเรามันนานด้วยใช่นะครับก็เลยเข้าสู่ยุคยุคหนึ่งละกันโอ้โหปั๊บเปิดมาอย่างนี้นี่คือแบบว่าแทรกเข้าประเด็นได้ดีเลย มันก็เลยเป็นยุคของการไปเน้นให้คุณค่ากับสิ่งที่เรียกว่าเป็น planetary science หรือว่าวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ภาพของแบบ space ranger นักแบบว่านักสำรวจอวกาศเป็นคนคนขับยานอาวกาศเท่ๆอะไรเงี้ยแบบบัสไรเดียอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเห็นภาพนั้นเท่าไหร่นะมันก็จะไปเน้นเรื่องที่มันดูจับต้องยากอย่างเช่นคุณค่าของวิทยาศาสตร์หรือว่า ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวการสำรวจเนี่ยการวัวยาชเนี่ยมันโอ้มันสำคัญยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมันต้องถ่ายทอดประเด็นพวกเนี้ยออกมาแทนที่จะเป็นการแค่แบบว่าไปปักธงคือมันไม่ได้เป็นแค่การไปปักธงละเพราะยานอวกาศเนี่ยมันมันเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร,ร์เนาะปัญหาในยุคนี้ก็คือทำยังไงให้คนเห็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ให้คนเห็นคุณค่าของยานอวกาศพวกเนี้ยว่ามันเป็นตัวแทนการเดินทางของมนุษย์นะครับแล้วคนที่ จะทาสิ่งนี้ได้ดีมากๆแล้วเขาก็ทําไปแล้วแล้วเขาก็ทําได้ดีมากๆด้วยแล้วเขาก็เป็นตัวละครสําคัญที่เราจะมาพูดกันในอีีเนี้ยก็คือคุณคาวเซเกนถ้าใครไม่รู้จักคุณคาวเซเกนมาก่อนนะฮะถ้าสรุปให้ฟังอย่างคร่าวๆเนี่ยก็คือเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์เนาะก็คือเป็น planetary scientist ซึ่งบทบาทสําคัญมากๆของเขาเนี่ยคือเขาเหมือนเป็นคนที่โยงมนุษย์คนที่โยงสังคมเขากับวิทยาศาสตร์ได้ดีมากๆ อย่างเช่นหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องที่เราก็เคยเล่ากันไปแล้วนะครับก็คือก็เป็นไอเดียของคุณคาวเซกนนี่แหละที่เขาไม่ได้คิดว่าจะแค่ส่งยานอวกาศไปยังไงแต่ว่าเขาจะสื่อสารกับเอเลียนซึ่งจริงๆสุดท้ายแล้วถ้าใครไปฟังมันก็คือการสื่อสารกับมนุษย์เนาะอยังไง<ช>หรือว่าเขาทาโครงการแนวๆนี้ซึ่งการทําแบบนี้ฮะมันทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลมากใช่ครับผลงานของคุณคาวเซกนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายนะครับ อันที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากๆแล้วก็หลายคนพูดถึงกันเนี่ยก็คือชุดสารคาดีนะฮะที่ชื่อว่า cosmos at personal voyage ใช่นะฮะซึ่งเป็นสารคาดีที่เขาทำออกมาแล้วก็ฉายในช่องโทรทัศน์ pbs ของสหรัฐอเมริกานะฮะ อันนี้คือไทย PBS เนาะอันนี้ก็คือเปรียบเทียบเหมือนกันว่าออของอเมริกาเนี่ยเขาก็มีเป็น PBS เหมือนกันนะ Public Broadcasting Service เนี่ยเป็นตัวสารคดีที่เขาออกมาในช่วงปี1980อยะฮะอย่างที่บอกไปว่ามันคือช่วงเดียวกับที่อวกาศเนี่ยมันแบบโอม้มันดูแบบหน้าหดหูอะไรเงี้ยเนาะทีนี้นคุณข่าวสแกนเขาก็ได้ใช้โอกาสเนี่ยนะฮะในการเล่าการสำรวจอวกาศในแง่ที่ที่มันตากออกไปอะจากโครงการอพอลโลอะ มันไม่ได้เป็นการให้คุณค่ากับตัวมนุษย์ขนาดนั้นนะคือมันเหมือนกับแบบตัดความเป็นฮีโร่อะเป็นฮีโร่นิยม <c oughs> คือบอกว่าอธิบายไงเดียรคือพี่บอกว่ามันเป็นการตัดเอาทุกสิ่งที่มันไม่จําไปหนออกไปให้มันเหลือตะแกนเหลือแต่คอของแบบของการสํารวจจริงๆอะหนึ่งคือมันตัดเรื่องของมัสคลีนนะฮะคือตัดเรื่องของแบบว่าภาพว่านักบินวกาศจะต้องเป็นแบบผู้ชายตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันตัดเรื่องของแบบ เชื้อชาติมันตัดเรื่องของแบบว่าโออเมริกาเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่มันตัดภาพที่มันเกิดขึ้นในสงครามเย็นออกไปหมดเลยแล้วมันเหลือแค่แก่นของมนุษย์ที่มันสั่งสมองค์ความรู้กันมาตั้งแต่ในยุคอดีดอะอคือคือเขาโฟกัสไปที่กระบวนการในการได้มาซึ่งความรู้ของมนุษย์แล้วมนุษย์เนี่ยก็คือมนุษย์แบบทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์บนพื้นโลกเนาะ ดังนั้นเขาแซสกแกนเขาจะเล่าในเชิงที่ว่ามนุษย์เนี่ยถือกําเนิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วการเดินทางของเรามันสําคัญยังไงการไปอวกาศเนี่ยมันบ่งบอกอะไรกับเราเล่าไปตั้งแต่แบบโอ้โหองค์ความรู้แบบมันหายไปในช่วงเวลาหนึ่งนะฮะเล่าเรื่องหอสมุดอเล็กซานเดียและสุดท้ายเขาก็ปิดประมาณว่าเออแล้วมนุษย์เนี่ย มันจะมีคุณค่าได้อย่างไรในจักรวาลที่แบบกว้างใหญ่เนี่ยซึ่งมันเป็นการให้คุณค่ากับการสำรวจอวกาศที่ไม่ใช่แค่ให้คุณค่ากับตัวบุคคลหรือไม่ได้เป็นการให้คุณค่ากับประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มันเป็นการให้คุณค่ากับมนุษย,ยชาติคนทั้งโลกขึ้นมาสารคาดีตัวนี้พอเอามาออกฉายเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบว่าคนแบบโอ้โหนี่มันเป็นการแบบเปิดมุมมองมากเปิดโลกมากอะไรอย่างเงี้ยคือจริง,รงๆเราอะสเปีเชียระมันเกิดขึ้นมาโดยแนวคิดนี้นี่แหละว่าเราต้องการที่จะให้คุณค่ากับ อวกาศไม่ได้ในแบบในเชิงตัวบุคคลไม่ได้ในเชิงประเทศชาติแต่ว่าในเชิงว่ามันมีความสําคัญกับมนุษย์ในเชิงปัจเจกหรือว่ามนุษย์ที่พูดถึงแบบ human humanity ยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าผู้คนลองนึกภาพดูนะว่าสิ่งที่แบบ space age หยิบมาพูดอ่ะทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลอ่ะมันคือสิ่งเดียวกับที่คุณคาร์ลเซกเนเขาหยิบมาพูดในปี1980อ่ะในตอนนั้นอ่ะมันเปลี่ยนภาพของคนที่มองอวกาศมากแค่ไหนอนะทีเนี้ยนะฮะ คาร์เซกนเนี่ยเขาก็ไม่ได้แค่ทําสารคดีเนาะคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าคุณคาร์เซเกนเนี่ยแบ็กกราวของเขาเนี่ยเขาเป็น planetary scientist นะคือเป็นนักวิทยาศาสตร์นั่นแหละถ้าพูดกันง่ายๆคือเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทําโครงการอย่างที่ปรับว่านั่นแหละว่าเป็นโครงการที่ต้องอาศัยเวลายาวนานเช่นการส่งยานไปสํารวจดาวต่างๆไปสํารวจดาวเคราะห์ดวงนูน้นดวงนี้ที่มันต้องใช้เวลารอแบบ5ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าด้วยความฉลาด และกันของคุณข้าวเซกเอนเนี่ยก็ทำให้เขาเหมือนกับเป็นงานอะคือไม่ได้ทําแค่ง,งานของตัวเองเพราะเขารู้สึกว่าเออเขาทํางานวิทยาศาสตร์ไปแต่ว่าถ้าคนไม่ได้เห็นคุณค่าวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยมันก็ มันก็เท่านั้นมันก็จบนะครับดังนั้นเขาก็เลยหันมาทํางานที่เป็นงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับรวมถึงมีการเขียนหนังสือหลายเล่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือนิยายนะหนังสือนิยายเล่มหนึ่งที่คุณคาร์เซียนเขาเขียนแล้วก็ยังคงเป็นที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงกันทุกวันนี้เนี่ยก็คือ Contact นะครับคอนแทกเนี้ยเป็นนิยายที่ช่วงแรกเนี่ยเขาก็จะเปิดมาด้วยของเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอลลี่นะครับเอลลี่เนี่ยเป็นเด็กที่แบบ พ่อตายคือเกิดมาแบบว่ารักพ่อมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าพ่อตายนะครับแล้วก็เหมือนกับแบบต้องไปเรียนที่โรงเรียนแล้วก็ไปเจอแบบคุณครูเฮงสวยถามอะไรไปก็ตอบว่าก็มันเป็นของมันอย่างนั้นนั่นแหละนะฮะเหมือนกระถามคณิตศาสตร์ไปถามเรื่องถ้าจะไม่ผิดคือถามเรื่องอินฟินิตี้ไปว่าอินฟินิตี้มันคืออะไรมันเป็นไปได้ยังไงที่มันจะมีจํานวนหนึ่งที่แบบว่ามันมันเป็นอนันต์อะไรเงี้ยแล้วครูก็บอกว่าเออมันก็เขาก็เขียนมาอย่างเงี้ยแหละ นะฮะซึ่งมันดูแบบว่ามันดูสะท้อนแบบระบบการศึกษาของของไทยแล้วก็ของสหรัฐในยุคนั้นเหมือนกันนะฮะแล้วก็สุดท้ายคุณเอลลี่เนี่ยนะฮะในเรื่องเนี่ยก็ได้เหมือนกับเติบโตแล้วก็ไต่ตเต้ามาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่สปอยกันแต่ว่าเธอก็คนพบความลับของจักรวาลอะไรบางอย่างที่ทําให้ได้ติดต่อกับเอเลียนเนาะคือฟังดูอาจจะเหมือนเพนะ์เจอร์เนาะแต่ว่าเออเอเลียนที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเอเลียนแบบว่ามาบุกโลกนะ เออคือเอเลี่ยนในคอนแทกอะไม่ได้เป็นเอเลี่ยนมาบุกโลกเว้ยแต่ว่าเป็นเอเลี่ยนที่แบบว่าเข้าใจมนุษย์อะเหมือนก็บแบบว่าพยายามศึกษามนุษย์พยายามเข้าใจมนุษย์พยายามเข้าใจความรักพยายามเข้าใจความผูกพันความแบบว่าเหงาความโดดเดี่ยวในที่มนุษย์มีต่อในจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วพี่ว่ามันเป็น,นวนิยายวิยศาสตร์ที่แบบมันเปิดโลกอะมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับของใครนะที่อะไรนะที่มามามา,มาจากดาวอังคารแล้วมาบุกโลกอะที่ทําเป็นหนังด้วยอะโหเยอะมาก เออมัน uh, ชื่ออะไรนะอ๋อวารออฟเดอะเวิระเออไอ้เอสจีเอสจีเวลเอสจีเวลโอเคผมว่าจริงๆแล้วอะประเด็นเนี้ยน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเราลองเปรียบเทียบเอเลี่ยนในสื่อกระแสหลักในยุคนั้นเนี้ยเทียบกับพวกเอเลี่ยนในคอนแทกเนี่ยเราจะ เราจะรู้สึกได้ว่าเอเลี่ยนในสื่อกระแสหลักอ่ะมันมีแนวโน้มที่จะค่อนข้างดูรุนแรงหรือไม่เป็นมิตรระดับหนึ่งเพราะว่าออปฏิเสธไม่ได้ว่าคอนเซปต์ของเอเลี่ยนอ่ะจริงๆแล้วมันได้รับอิทธิพลมาจากการต่อสู้กับคนต่างถิน่นซึ่งคนต่างถิ่นในที่นี้มันไม่ใช่แค่ต่างสัญชาติหรือว่าต่างเชื้อชาติอ่ะแต่มันคือต่างดาวหรือแม้แต่คําว่าเอเลี่ยนเองเนี่ยจริงๆแล้วมันมันแปลว่าคนต่างถิน่นก็จินตนาการภาพเอเลี่ยนอย่างอย่างเรื่องเอเลี่ยนเลยละกันของของเออเรลลี่ส์ก็ดีเนาะ เออที่ท,ที่ที่แบบเราก็จะเห็นเอเลี่ยนแบบที่มีความเป็นฮอสไทส์สูงมากว่าเออเขาจะมาฆ่าเราหรือว่าแม้แต่อย่างพรีเดเตอร์อย่าง wall of the world หรือว่า mars attack เองก็ตามของทิมเบอร์ตันอืมมันมันจะมีความที่เรารู้สึกว่าเอเลี่ยนอาจจะเป็นสิ่งที่ดูฮอสไทล์เราต้องสู้รบกับมันแตกต่างจากแบบเรื่องของคอนแท t ที่มันดูจะเน้นไปในทางดูเน้นไปในเชิงปรัชญา,ากับใ,ในเชิงความเป็นมนุษย์มากกว่าใช่ครับเพราะว่าจริงๆคาร์สไกนเนี่ยเขาเขียนเรื่องเนี้ยเหมือนเหมือนกับเป็นการแซะ หลายประเด็นทางสังคมในตอนนั้นมากนะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของาศาสนาประเด็นเรื่องของการเหยียดกันประเด็นเรื่องของการไม่ให้คุณค่าวิทยาศาสตร์การแบบโดนตัดงบอะไรอย่างเงี้ยประเด็นเรื่องของแบบว่ารัสเซียด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง <laughs> Russian Russian scientist อย่างเงี้ยซึ่งซึ่งหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่เออมันดูธรรมดามากเลยเนาะแต่ว่าลองอจินตนาการภาพอะฮะว่า ยุคนั้นเป็นยุคที่ยังไม่มีแบบ arrival ของเดนดีวิลเนอร์หรือว่าหรือว่าอย่างอินเตอร์สเตลล่าหรือว่าอย่าง,ออางแบบคอนเซปต์ของเอเลี่ยนที่แบบเป็นเป็น,ปนคนดีเออเป็นคนดีแบบที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนะฮะคือเหมือนกับว่าเอเลี่ยนเนี่ยเมื่อก่อนเรามองว่าเอเลี่ยนมันแบบโอ้มันเป็นสัตว์ประหลาดมันจะต้องมาบุกยึดโลกใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมนุษย์อะเอาความ Humble อ่ะหรือว่าความแบบอ่อนน้อมถ่อมตนอะเข้ามาใส่ในตัวเองเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการที่มนุษย์เนี่ย มียานอาวกาศไปสำรวจอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆเราอาจจะบอกว่าโง่เขลามากเลยก็ได้นะแล้วแบบว่าเอเลียนก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความชาญฉลาดมากกว่านั้นเข้าใจชีวิตมากกว่ามนุษย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงแบบอารมณ์หรือว่าความรู้สึกที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ก็เลยอยากที่จะช่วยเหลือมนุษย์ให้แบบโอ้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชั้นสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฟังดูแบบเป็นคนดีมากๆคือเป็นการเขียนนิยายเพื่อด่าว่ามนุษย์อะมันงโง่จบ เออแต่พอยกตัวอย่าง arrival อะไรเงี้ยมาคือแบบเออเห็นได้ชัดนะว่าจริงๆเราพี่รู้สึกว่า contact เนี่ยมันมีที่พลต่อ Sci-Fi ที่พูดถึง Alien ในยุคหลังมากๆทีนี้การที่ contact เนี่ยเขียนออกมาแบบเนี้ยนะเขาตีพิมพ์ออกมาครั้งแรกนในปียใน5แปี1985นะฮะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าคนเนี่ยได้ดูสารคาดีที่เป็น c o สมอสไปแล้วดังนั้นคนก็จะแบบเริ่มเก็ตละเริ่มเข้าใจละว,ว่า เอออวากาศเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับแบบจิตวิญญาณเกี่ยวข้องกับชีวิตยังไงนะฮะซึ่งมันก็นำมาสู่อีกผลงานชิ้นเอกหนึ่งของคุณคาลเซแกนนะฮะซึ่งจริงๆอะ่ะตีพิมพ์ออกมาในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นไปแล้วนะครับก็คือหนังสือที่ชื่อว่า Cosmos นะครับ Co s m อ s เนี่ยเป็นหนังสือที่เหมือนกับเอาเอาสารคดีอะมาเขียนเล่าอีกทีหนึ่งนะ,ะเนื้อหาก็จะออกมาคล้ายๆกัน จริงๆคาวเซกเกนเขียนหนังสือหลายเล่มมากนะครับหลังจากในยุคนั้นนะครับรวมถึงเล่มที่ชื่อว่า Pale Blue Dot: A Vision of Human Future in Space ด้วยนะซึ่งก็เป็นเล่มที่ดังมากๆเหมือนกัน,นค,คือหนังสือตระกูลนี้จะตีพิมพ์ออกมาในช่วงประมาณ1980ไปจนถึงปี1990กว่าๆนะฮะก่อนที่คุณคาร์เซกเกนเขาจะเสียชีวิตในปี1997เนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการเปิดเรื่องราว อวกาศในมุมที่มันต่างออกไปในมุมที่มันมีความเป็นปรัชญาในมุมที่ทําให้คนได้เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะฮะอนอกจากคุณคาร์เซเก้นแล้วว่าอีกหนึ่งปรากฏการ์หนึ่งอ่ะที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยก็คือมันมีการตั้งหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเซติที่จริงๆแล้วทําขึ้นมาอธิบายง่ายคือทําขึ้นมาเพื่อค้นหามนุษย์ต่างดาวแต่ว่ามัน มันไม่ได้เป็นการค้นหามนุษย์ต่างดาวในแง่ที่ว่าแบบมันจะไปเปิดสงครามเหมือนจะอะไรอย่างนเนาะแต่เข้าใจว่ามันมันจะให้ความอินของคนว่าเฮ้ยการ ที่เราแบบว่าตั้งคําถามว่าเราไม่ได้มีตัวตนอยู่คนเดียวในจักรวาลนี่มันเป็นคําถามที่ยิ่งใหญ่และทําให้เราได้หันกลับมาย้อนมองตัวเองแล้วก็ทําให้คนคิดอะไรได้เยอะมากๆในยุคนั้นนะครับแล้วก็ในยุคเดียวกันเนี่ยก็ได้เกิดหน่วยงานที่อีกหน่วยงานหนึ่งแล้วกันชื่อว่า planetary society นะครั <laughs> บ planetary society เนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่เหมือนกับให้คนเนี่ยมาแบบมาเป็น Funding ในการทําโครงการอวกาศ ขึ้นมานะครับคือคนเริ่มรู้สึกว่าอาวกาศเนี่ยมันมันมีความยึดโยงกับชีวิตเขาแล้วดังนั้นการที่เกิดแบบเป็น NGO ด้านอาวกาศขึ้นมาเนี่ยมันนับว่าเป็นหมุดหมายที่แบบมันน่าทึ่งมากในยุคนั้นนะฮะจริงๆ planetary society เนี่ยมันก็เหมือนเป็นแบบ NGO อันนึงอะ่ะขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าทําให้แบบคนเห็นค่าด้านอาวกาศอะไรเงี้ยแล้วก็นับว่าเป็นความสําเร็จชิ้นสําคัญเลยที่คุณเคาเซกันสามารถปั้นให้ Space คาน t เ r อหรือว่าวัฒนธรรมอวกาศเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ได้แค่ไปยึดโยงกับความเป็นชาติแต่มันมายึดโยงกับความเป็นมนุษย์นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยคอนเทนต์ด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยในสหรัฐเนี่ยก็แบบดังขึ้นมาเป็นผู้แตกเลยนะฮะมีอีกหนึ่งบุคคลที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยในยุคนั้นก็คือคุณบิลไนนะครับ บิวไนเดอร์ไซเอนไกเดี๋ยวให้ปรับตัดเอาเสียงเปิดรายการใส่เข้ามานะฮะหลอนดีมีเวอร์ชัน10ชั่วโมงด้วยแป๊บนึ่งจะไม่โดนลิขสิทธิ์ใช่ไหมฮไม่เป็นไรเราทำเพื่อวิทยาศาสตร์โอเคฮะก็ก็หลายคนในไทยอาจจะไม่เคยได้ยินเพราะว่าในไทยก็อาจจะไปแบบคุ้นกับสปองฉลาดสุดๆซึ่งซึ่งซึ่งเอาจริงแบบรู้สึกว่าบิวไนมันคือภาพประมาณสปองฉลาดสุดๆหรือกบนอกกาลาของเมกานี่แหละซึ่งแบบมันมีความหลอนมากมาก แล้วก็อีกอันหนึ่งของไทยที่อ,อ,อะไรนะเมก้เคลเวอร์ลารสุดๆประมาณนั้นแหละแต่จินตนาการว่าเป็นแบบเมื่อหลายสิบปีก่อนนะฮะใช่คือเป็นคุณบิวนายเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของแบบการทำรายการสื่อสารวิทยาศาสตร์ทางทีวีเลยก็ว่าได้ก็คือคุณบิวนายเนี่ยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะฮะแล้วก็หันมาทำรายการทีวีที่เน้น t a r ์เก็ตไปที่กลุ่มเด็กๆก,กลุ่มเยาวชนละกันโดยที่เป้าหมายของเขาเนี่ยคือเขาต้องการที่จะให้เด็กๆเ,เนี่ยมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ พูดง่ายๆก็คือไม่ได้แบบมีภูมิคุ้มกันนะอะอ,อารมณ์ประมาณแบบเจษดาตาสว่างอะไรอย่างเงี้ยของของอเมริกานะครับแบบเด็กๆต้องไม่เชื่อเฟคนิวนะเด็กๆต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยฮะช่วงนั้นเนี่ยเออความตลกก็คือสหรัฐอเมริกาช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีกระแสแบบเรื่องโลกแบนกระแสเรื่องคนคลัง่งศาสนาคลั่งพระเจ้าอะไรเงี้ยฮะแล้วก็คุณคาร์ลเซกนกับคุณบิลไนนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นแบบว่าคนที่ต้องไปคอยแบบว่าออกทนะีวี้วไปดีเบตบ้างไปเขียนบทความ เพื่อที่จะแบบว่าไปดีบังแนวคิดอะไรแปลกๆที่มันเหมือนกับเข้ามาบ่อนทําลายความคิดวิทยาศาสตร์ของคนนะฮะซึ่งก็ออกมาได้แบบโอ้โหเป็นร้อเอพิโซดนะฮะคือเยอะมากเลยนะทำแบบว่ารายการไซแอนออกมาได้แบบหลายร้อยเอพิโซดเนี่ยมีประมาณ6ซีซั่นมั้งถ้าจําไม่ผิดนะฮะแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างมากดังนั้นเนี่ยทุกคนลองนึกภาพนะว่าเด็กๆในสหรัฐช่วงนั้นเนี่ยนะที่เป็น เจน Y และกันอ่เป็นเจนวช่วงนั้นเนี่ยเขาก็จะเติบโตมากับคอนเทนต์พวกนี้นี่แหละคอนเทนต์คอสมอสบ้างคอนเทนต์บิวไนด์เดอะไซเอนกายบ้างนะฮะพี่มีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกานะฮะบางทีพี่บินนั่งเครื่องบินไปประชุมที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วบอกว่านั่งข้างๆฝรั่งเนี่ยนะ,ะพี่ก็จะถามว่าบางทีก็นั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาจะแบบอ้อถ้าแบบพูดถึงวิทยาศาสตร์นะในยุคเขาก็จะนึกถึงคาวเซกนจะนึกถึงบิวนด์นะฮะ หรือพี่เคยไปคุยกับฝรั่งที่เขามาเที่ยวประเทศไทยนะไปดำน้ำําออกไปดำน้าที่เกาะช้างเราก็คนพบว่าเฮ้ยเขาโคตรกีกเลยเป็นแบบว่าชอบอวกาศมากชอบแบบเรื่องของจรวดนะฮะดู Space X ถ่ายทอดสดการลงจอดจรวดเนี่ยถามไปถามมาก็ปรากฏว่าอ๋อจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาชอบวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือรายการบิวไนท i เดอะไซ c อน n c กา u y นี่แหละเออ<ะ>พี่ว่ามันเจ๋งมากเลยนะที่แบบเราได้เห็นแบบ ผลิตผลของสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นนะ่ะที่มันเกิดจากการที่แค่ว่าเฮ้ยการสำรวจอวกาศหรือว่างานนิยศาสาตร์เนี่ยมันมันไม่ได้ยึดโยงแค่กับแบบกับชาติหรือว่ากับแบบตัวบุคคลอะไรอีกต่อไปแล้วแต่มันคือการให้คุณค่าในเชิงปัจเจตของของตัวเราทุกคนแล้วเราก็จะรู้สึกว่าวิทยาศาสาตร์หรือว่าอาวกาศเนี่ยมันรรเลทกับชีวิตของเราะผมรู้สึกว่ามันมีความซับโท มากกว่ามากกว่าภาพการสำรวจอวกาศที่เรามักจะเห็นแบบในยุคของอพอลโลเนาะที่แบบโอ้มันก็จะเน้นไปแบบยานอวกาศเน้นไปเน้นไปเรื่องเกี่ยวกับอย่างที่พีเติลบอกเลยว่าเป็นแบบอาจจะแนวแนวบัสไลเอหรือเป็นแบบหรือว่าอย่างเช่นแบบนักบินอวกาศที่เป็นฮีโร่ที่แบบไปบุกเบิกดินแดนใหม่ๆแต่อันนี้มันจะเหมือนเป็นภาพของการการการตามหาคุณค่าเรื่องที่แบบบรรัชญาที่แบบมันดูมันมันดูซับโ้กว่าอะไรประมาณนี้ยฮะแต่ขนาดเดียวกันมันมันมันเหมือนไปยึดมันเหมือนเกี่ยวเนื่องกับ ภาพของการสำรวจอวกาศที่สำคัญในยุคนั้นระดับหนึ่งเหมือนกันเป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญของการ uh huh. สำรวจอวกาศในยุคนั้นซึ่งพี่รู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้มีการปูพื้นฐานมาแบบเนี้ยเราจะไม่อินกับแบบเพลบูดอตอ่ะเราจะไม่อินกับแบบ โอยานออป portunity น้องจะตายบรรดาวังคาแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบโอ้ดาวพลูโตเป็นดินแดนที่เราไม่เคยไปสำรวจมาก่อนและเป็นการเดินทางที่รอคอยมานาน10ปีคือเราจะไม่ได้อินกับอะไรพวกเนี้ยนึกอกปะเพราะว่าเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีคุณค่าอะไรกับชีวิตเราไงแต่พอมันมีคอนเทนต์พวกเนี้ยออกมามันมีแบบป๊อปปูล่าเคานเจอร์ที่เกิดขึ้นกับตัววิทยาศาสตร์ที่จับไปที่ตัววิทยาศาสตร์ตรงๆอ่ะ มันก็เลยทําให้แบบเออคนเริ่มรู้สึกว่าอ๋อนี่ไงมันมันป๊อปปูล่าขึ้นมาแล้วทุกคนมีภาพจําเดียวกัน ตอนที่แล้วที่เราพูดถึงว่าพี่มองว่าการที่อะไรมันจะป๊อปปูล่าได้เนี่ยมันก็ต้องเกิดการผลิตซ้ำ mm hmm. ใช่ไหมพี่รู้สึกว่าแม้กระทั่ง space th เองเนี่ยมันก็เป็นการผลิตซ้ำภาพที่คุณคาร์เซเก้นเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะให้มันเกิดอนะ mm hmm. ผลิตซ้ำอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆืแล้วคนที่สมมติว่าคุณผู้ฟังเอาพอดแคสต์ตอนนี้หรือว่าเอาสิ่งที่ space th เขียนหรือว่าทำวิดีโอทำคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยแชร์ไปให้ทุกคนหรือว่าเอาไปเล่าต่อเอาไปทำเป็นคอนเทนต์ต่ออย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นกาารผลิตภพที่ เขาอยากให้เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นผลจากการที่นั่นแหละมนุษย์เริ่มรู้สึกว่าการสำรวจอวกาศมันต้องยึดโยงกับคุณค่าความเป็นมนุษย์ด้วยก็แบบเวลาสเปทเทียชแบบเขียนอะไรแบบโกกาวแบบโอ้เนี่ยมองกลุ่มดาวนูนสีอะไรย่งนี้เป็นเรื่องราวของมนุษย์หรือว่าจริงๆแล้วเราเล็ก เราตัวเล็กแค่ไหนลองจินตนาการถึงแบบฝุ่นผงบนอวกาศอะไรเงี้ยจริงๆมันก็เป็นภาพที่ที่มันมีอีกคนปูทางมาอย่างที่พิเตินบอกจริงๆแหละไใช่แม้กระทั่งชื่อรายการะอะสตาร์สต f f เรื่องเล่าจากดวงดาวเนี่ยมันก็คือมันก็คือสิ่งที่คุณคาวไซเกนพูดมาเนาะหรือว่าทุกคนนถ้าใครที่ยังไม่เคยไปฟัง EP แรกอะ EP แรกอะจะเป็น EP ที่ที่น้ำหวานพูดเนาะแล้วมันก็จะแบบ คนก็จะงงอันนี้คืออะไรอะคะเมากาวหรือว่าอะไรยังไงแบบว่าลอยไปอวกาศมนุษย์แบบว่าเป็นฝุ่นผงธาตุในร่างกายของเราเกิดจากการสิ้นสลายอายุไขของดวงดาวที่ไกลแสนไกลแล้วก็มาประกอบร่างกายเป็นเรากลายเป็นมนุษย์ที่มองขึ้นไปยังดวงดาวอีกครั้งหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยคือผลผลิตของป๊อปปูล่าเคาเจอร์ที่มันเกิดขึ้นในยุคนั้นนะจริงก็อาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนตกผลึกภาพของ อวกาศในยุคยุคหนึ่งที่แบบไม่ได้หยดโยงไปกับการสำรวจอวกาศแบบที่เป็นยานอวกาศหรือว่าแบบที่เป็นไซไฟที่แบบมีมนุษย์เป็นฮีโร่หลักันแต่ว่าเป็นภาพที่ภาพของอะไรที่แบบมันมีความซับซ้อนมากกว่าแต่ขนาดเดียวกันมันก็ยังฝังอยู่ในจิตใจยังฝังอยู่ในแบบไมเซตของคนจนถึงยุคนี้ถึงคุณค่าของวิทยาศาสตร์เหมือนกันอืทีเนี้ยหลังจากเล่าเรื่องอดีตมาอย่างยาวนานแล้วเนาะเราลองทําสกิ๊พมาดูปัจจุบันบ้างฮะคิดว่าป็อปเคานเจอร์ อวากาศในปัจจุบันมันมีหน้าตาเป็นแบบไหนฮะไม่เซตของคนในปัจจุบันเป็นแบบไหนภาพของนักบินอวกาศแบบในโครงการอพอลโลที่เป็นเหมือนฮีโร่ในการไปบุกเบิกสถานที่อันแปลกใหม่ดินแดนที่ไม่มีใครเคยไปมาก่อนภาพของโครงการอย่างโบยเจอร์โครงการอย่างมารินเนอร์ที่มันคือการสำรวจอวกาศไปไกลๆมากๆโดยกินระยะเวลาอย่างยาวนานซึ่งเป็นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติภาพของคุณค่าของวิทยาศาสตร,ร์ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตว่าจำวันรวมถึงการเข้าใจธรรมชาติการเข้าใจตัวเองเรื่องของเพอร์บูดอเรื่องของฝุนตนผงของจกักรวาลแบบที่เราเล่ามาตอนนี้คิดว่าในปัจจุบันเนี่ยฮะภาพของการสำรวจอวกาศที่มันถูกสื่อออกมาไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆแบบในหนังในซีรีส์หรือแม้แต่ไมซ์เซ็ที่ที่เราพยายามพูดกันในตอนนี้ค่ะคิดว่ามันเป็นแบบไหน สำหรับผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันน่าสนใจมากเพราะว่า m i n d s ซ t ของคนในปัจจุบันนะฮะมันคือภาพของทุกอย่างที่เอามาผสมกันกลายเป็นมุมมองแบบใหม่ในการสำรวจอวกาศใน p ป้าเคเอ์เอร์ของการสำรวจอวกาศที่น่าสนใจมากเพราะแบบมันค่อนข้างหลากหลายและมันครบมากครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะเสริมเข้าไปก็คือในปัจจุบันเนี่ยการผลิตซ้ำมันทาได้ง่ายขึ้นการเกิดการ d e m o c r a t i ท a t i o n o f media หรือว่าการที่ใครจะมาทาสื่อก็ได้เนี่ย มันยิ่งเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เราได้เห็นภาพอะไรต่างๆเนี่ยเยอะขึ้นมามากรวมถึง Space a h เองเนี่ยก็เป็นผลผลิตของปรากฏการณ์นี้เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาขมวดประเด็นให้ทุกคนฟังกันว่าเออแล้วสรุปทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเล่ามาเนี่ยมันมันเกิดมาเป็นภาพของ สื่ออวกาศหรือว่าป๊อปปูล่าเขาเจอที่เกี่ยวข้องกับอวกาศในปัจจุบันอย่างไรบ้างครับครับในยุคที่เราไม่ได้เพียงแค่เฝ้ามองการสำรวจอวกาศจากบนหน้าหนังสือพิมพ์หรือบนหน้าจอโทรทัศน์อีกแล้วแต่เรารู้สึกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของมันและเรามีปฏิสัมพันธ์กับมัน มันมีเรื่องราวของนักบินอวกาศอย่างคริสแฮดฟิลหรือโทมัสเปสเกที่ขึ้นไปเล่นเครื่องดนตรีบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือแม้แต่การถ่ายหนังหลายเรื่องที่เกิดขึ้นการที่มีเศรษฐีเริ่มขึ้นไปบนอวกาศเยอะขึ้นมันส่งผลต่อบ๊อบเคาน์เจอร์และมุมมองของการสำรวจอวกาศในปัจจุบันอย่างไรเรามาติดตามกันใน Star s t a f f ์บ๊อบเคาน์เจอร์กับอวกาศในอีหน้าสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนผมป๊อบเชียร์พัทอาชีวาระงับโรคครับผมเต้นนะัทโนนโดงสุงเนินครับสวัสดีครับสวัส Star Sta f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH